อันยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมกอร์เคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาะมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊นะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง คลิปใหม่จาก Baby Monster นะครับกับการประเมินครั้งสุดท้ายใน EP ีที่6ถูกปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการแล้วในช่วง4ี่ทุ่มนั่นเองนะครับบอกเลยว่าใน EP ีนี้เราจะได้เห็นถึงการโชว์เดี่ยวของ3ามเมมเบอร์นะครับจากที่เหลืออยู่4คนสุดท้ายในเบมอนนั่นก็คือเจกิต้านะครับรุกะฮารัมและก็อารยอนนั่นเอง4สาวจาก Baby Monster ที่จะได้โชว์ในครั้งนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนคาดเดากันไว้เลยมีโชว์มา3 นนของอายอนนั้นเนี่ยถูกตัดไปใน EP ีต่อไป EP ีที่7 next week นั่นเองในสัปดาห์นี้เราจะได้เห็นโชว์เดี่ยวของชิกิต้าที่สปอยมาแล้วถึง2 EP ีแล้วก็ยังมีรูกกะนะครับพี่ใหญ่ของวงแล้วก็ตามมาด้วยหารัมสาวส่วนสูงของวงนั่นเองเริ่มต้นมาก็คือชิกิต้านั่นเองนะครับซึ่งก็เรารู้กันอยู่แล้วว่าชิกิต้านั้นเนี่ยเจอกับปัญหาติดโควิดนะครับทำให้มีอาการ ร้องเพลงไม่ค่อยได้แล้วก็ทําให้การฝึกซ้อมเนี่ยต้องหยุดพักไปเพราะว่าจะต้องกักตัวนั่นเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าการ ทดสอบต่างๆจะกดดันขนาดไหนรวมไปถึงระยะเวลาในการซ้อมของชิคกต้าที่อาจจะแตกต่างไปจากพี่ๆในวงจะกดดันน้องจนเครียดขนาดไหนก็ตามพอขึ้นโชว์ชิคกต้าเนี่ยก็ The show must go on มากๆเลยนะครับขึ้นโชว์มาด้วยความสดใสแล้วก็เตรียมพร้อมมาอย่างดีเลยพอร้องเพลงนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนในห้องส่งหรือว่าทุกคนในสตูดิโอนั้นเนี่ยก็ อึง้งกับความสามารถนะครับแต่ว่านอกจากชิกิต้าจะมั่นใจในตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังไม่ลืมนะครับยกมือไหว้ขอพอรเจ้าที่น่าจะเป็นการขอพอรเจ้าที่ที่แบบขอเจ้าที่ที่ไทยจนต้องบินตรงมาช่วยชิกิต้าถึงเกาหลีกันเลยนะครับยกมือไหว้าตามสไตล์เด็กไทยขอพอรก่อนหนึ่งก่อนที่จะขึ้นมาร้องเพลงบนเวทีพอขึ้นมาถึงปุ๊บชิกิต้าเนี่ย ก็องลงทันทีเลยนะครับร้องเพลงออกมาได้ดีมากๆเสียงใสๆของชิกิตาเสียงที่หลายๆคนชื่นชมว่าเสียงนี้แหละคือเสียงที่ไม่เคยมีใน YG มาก่อนวันนี้ชิกิตาได้โชว์กันเต็มที่แล้วนะครับทั้งเอ s e เซนในการออกเสียงภาษาอังกฤษรวมไปถึงอารมณ์ที่ชิกิตาสื่อออกมาจากเพลงที่มีชื่อว่า ทำออกมาได้ดีแล้วก็ประทับใจคนฟังคนดูมากๆรุ่นพี่เนี่ยชื่นชมมากๆเลยนะครับแต่ละคนฟังชิก,กิตาร้องเพลงไปก็อึ้งเลยว่าน,นี่รอคือเด็กอายุ13-14ปีที่จะสามารถทำอะไรได้เยอะขนาดนี้ ทั้งๆท,ที่เวลาฝึกเนี่ยก็น้อยกว่าเข้ามาเป็นเด็กฝึกเนี่ยก็ใช้เวลาฝึกน้อยกว่าคนอื่นๆในวงด้วยแต่ว่าความสามารถนั้นกลับใช่แล้วก็โดดเด่นออกมาแบบไม่มีขีดจำกัดมีเท่าไหร่ปล่อยออกมาสุดเลยนะครับในตอนแรกเนี่ยชิคิต้าก็ยืนร้องแบบว่าส่งอารมณ์ธรรมดาทั่วไปแต่สักพักหนึ่งอินเนอร์มาถอดไม้แล้วก็แบบโคตรเท่เลยนะครับเป็นเด็กอายุ1 3บสที่เท่มากๆถอดไม้มาแล้วก็ร้องต่อใช้ความสามารถตัวเองขึ้นเสียงสูงถึงแตะไฮโน้ตถึงด้วยแล้วก็ จบเพลงด้วยความสามารถน้ำเสียงของจิกิต้าที่เหมาะกับการร้องเพลงปิดนะครับวันนี้จิกิต้าโชว์ทุกอย่างแล้วคอมเมนเตอร์ได้มีการบอกเอาไว้เลยว่านี่คือโชว์ที่ยอดเยี่ยมมากๆอีกหนึ่งโชว์เลยของเชกิต้า พี่ฮุนนะครับคอมเมนต์บอกว่าเห็นได้เลยว่าชกิต้านเนี่ยทำทุกอย่างได้ดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้วและมันรวดเร็วมากๆเลยไม่คิดว่าจะทำอะไรก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้เรียกเสียงเฮฮาจากห้องส่งทุกคนได้ดีเลยนะครับพี่ซึงยุนก็บอกด้วยเหมือนกันว่านี่คือความประทับใจของชิกิต้าและความประทับใจแรกเมื่อได้เห็นชิกิต้านเนี่ยก็บอกว่ายังจำได้ดีเลยมันคือเรื่องที่ว้าวมากๆ ทั้งๆที่รู้ว่าจิกกต้ a าเนี่ยเพิ่งจะมาเป็นเด็กฝึกได้ไม่นานแต่ว่าทุกการสแสดงของจิกกต้านั้นเหมือนกับเป็นนักร้องจริงๆแล้วทําให้ขนลุกเลยร้องเพลงดีมากๆเม,มื่อจะรับคําชมไปจิกกต้ a าก็รู้สึกดีนะครับเหมือนโล่งไปเลยยกภูเขาออกจากอ,อกสุดท้ายแล้วเนี่ยความพยายามก็ไม่ทําร้ายนะครับแถมยังส่งผลดีต่อตัวจิกกต้าเองมากๆด้วย มากันต่อเลยที่อีกหนึ่งเมมเบอร์นะครับที่ตามมาโชว์เป็นคนที่2นะั่นก็คือรุกะพี่ใหญ่ของวงนั่นเองซึ่งในครั้งนี้รุกะเนี่ยมาพร้อมกับเพลงของรุ่นพี่ CL ด้วยนะครับหลังจากที่ใช้เวลาเลือกเพลงเนี่ยนานมากๆเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอาเพลงไหนมาโชว์เพลงไหนที่เหมาะกับตัวเองและเพลงไหนที่จะสามารถแสดงความเป็น YG DNA ออกมาได้ดีสุดท้ายแล้วเมื่อรุกะเนี่ยสามารถเลือกเพลงได้นะครับก็เลือกเอาเพลงนี้แหละ ที่จะมาโชว์ให้ทุกคนเห็นถึงแม้ว่าจันโชว์จะมีปัญหาหรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนเวทีก็ตามแต่รูกะนั้นจะไม่ลืมเลยจะไม่ลืมเลยว่าโชว์นี้แหละคือโชว์ที่เธอนั้นมีความสุขที่สุดที่ได้โชว์ออกไป แถมบรุการเนี่ยยังบอกด้วยนะครับว่าอยากจะโชว์ออกไปผ่านเนื้อเพลงโดยข้อความนั้นเนี่ยจะเป็นข้อความหลักเลยที่บอกว่าถ้าไม่มีชั้นในเบบี้มอนสเตอร์มันก็ไม่ใช่มอนสเตอร์อีกต่อไปคือโคตรเท่เลยนะครับการแต่งแรปในครั้งนี้พอขึ้นโชว์ปุ๊บนะครับรุกาเนี่ยก็โชว์ความเป็นแรปเปอร์ความเป็นฮิปฮอปออกมาได้เต็มที่จริงๆทําเอาทุกคนอึ้งไปเลย บนเวทีเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็ดูมีความสวกมีความเท่ทุกอย่างเนี่ยลุกะคือโคตรหล่อเลยนะครับแรปได้ดีทำได้ดีการโชว์สีหน้าต่างๆออกมาได้ดีสุดๆ แถมการมาโชว์ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มาเพียงแค่โชว์แรปเท่านั้นนะครับยังมีการแอบเต้นและเป็นการเต้นที่เท่ปุนเซ็กซี่ด้วยใครจะไม่คิดนะครับว่าพี่ใหญ่ที่มาในแบบว่าใส่ขี้เล่นขี้เล่นเอเนจีเยอะๆพอขึ้นเวทีปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นอีกคนที่หล่อและเท่มากๆที่สําคัญนั้นเนี่ยยังแอบเซ็กซี่ด้วยนะครับคอมเมนต์เนี่ยได้บอกเอาไว้เลยว่าลูกะนั้นเป็นคนที่หล่อมากๆหล่อจริงๆทุกการเคลื่อนไหวการแรปการร้องการเต้นลูกะ หล่อมากนี่คือคำพูดจากป๋ายางเลยนะครับแถมยังยืนยันด้วยนักเต้นนะครับแล้วก็ครูสอนเต้นชื่อดังอย่างลีจองนั่นเองบอกว่าลูกกาเนี่ยหล่อจริงๆ หล่อมากๆใช้คำว่าหล่อเปลืองสุดๆไปเลยนะครับลูกาก็บอกว่าอยากจะเป็นศินวารีน YG ที่ยอดเยี่ยมที่สุดดังนั้นเน่ยเธอก็เลยพยายามที่จะโชว์ DNA ของความเป็น YG ออกมาผ่านการโชว์ครั้งนี้นั่นเองนะครับปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งคนนะครับฮารัมตัวแทนจากสาวเกาหลีของเรามาแล้วพร้อมกับเสียงที่ทรงพลังไฮโน้ตที่อลังการมากๆและเลือกเพลงมาได้ดีสุดๆนะครับบอกเลยว่านี่แหละคือฮารัมเขามาปล่อยของให้ทุกคนได้ดูกันไป ลหลังจากที่บางคนเนี่ยบอกว่าฮารัมอาจจะดูจืดไปหรือเปล่าอาจจะดูไม่ค่อยมีความสามารถในความพิเศษอาจจะไม่ได้ดูมีความพิเศษอะไรมากเท่าไหร่วันนี้เนี่ยฮารัมคือจัดเต็มโชว์เต็มที่ไปเลยนะครับเอาให้ทุกคนอึง้งกันไปไม่ว่าจะเป็น คำรมาการในสตูดิโอหรือว่าคนดูเราเชื่อเลยว่าอึ้งกับการโชว์ครั้งนี้ของฮารัมแน่ๆขึ้นมาโชว์ร้องด้วยเพลง Pick Up Your Feelings นนั่เองนะครับเป็นเพลงที่แบบว่าเล่นกับความรู้สึกคนดูคนฟังจริงๆเพลงที่ใช้เทคนิคในการร้องเพลงที่ใช้อารมณ์เสียงที่ต่ำสูงต่ำสูงทําให้ทุกคนที่ฟังแล้วก็ดูเนี่ยต่างลุ้นไปนะครับว่าฮารัมนั้นเนี่ยจะงัดไม้เด็ดอะไรออกมาอีกจะมีลูกเล่นอะไรใส่เข้าไปในเพลงไหม ร้องเพลงยังไงให้เหมือนกับมีออโต้จูนอยู่ในคอนะครับลูกคอนี่แบบว่าอย่างนี้เลยทุกคนคือแบบฟังแล้วมันรู้สึกแบบเท่แล้วก็น่าทึ่งมากๆเลยจริงๆนะครับโดยเฉพาะท่อนไฮโน้ตเนี่ยทำเอาทุกคนถึงกับกรี๊ดแตกโดยที่ปิดเสียงตัวเองไปอัตโนมัติเลยอันนี้ก็คือสุดยอดจริงๆนะครับโชว์จบปุ๊บได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการทุกคนแบบ เต็มเต็มพร้อมกับเสียงปรบมือและรอยยิ้มนะครับทุกคนยิ้มหมดรวมไปถึงปายางเองเนี่ยยิ้มกว้างเลยดูเลยว่ามีความสุขกับโชว์นี้มากๆเป็นโชว์ที่ขยี้ใจคนดูสุดๆไปเลยนะครับคอมเมนต์เนี่ยจากรุ่นพี่ก็ได้บอกไว้ว่า เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆพี่ฮุนเนี่ยบอกเลยนะครับว่าถึงกับปิดเสียงตัวเองไปอัตโนมัติในตอนที่ฮารัมเนี่ยร้องเพลงขึ้นเสียงสูงอยากกรีดออกมาดังๆมากๆแต่ว่าต้องปิดเสียงตัวเองไว้เป็นโชว์เป็นเวทีที่ปลดขยี้ผู้ชมได้ดีคอมเมนต์จากป่ายางนะครับในบอกว่าเพลงนี้เนี่ยใน ความเป็นจริงแล้วนักร้องทั่วไปหรือว่านักร้องธรรมดาเนี่ยจะใช้เวลาหรือว่าใช้การฝึกฝนและทําเพลงนี้ออกมาเนี่ยได้ยากมากๆแต่ว่าฮารัมนั้นสามารถทําออกมาได้ดีเป็นเวทีของฮารัมที่น่ายกย่องสุดๆไปเลยนะครับนี่ก็คือการโชว์ของ3ส,สาวนะครับจิกิต้ารุกะแล้วก็ฮารัมนั่นเองที่มาโชว์ในการประเมินเดี่ยววันนี้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครชอบโชว์ของใครกันบ้างชอบตรงไหนชอบยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับถ้าให้เรียงลำดับเนี่ยชอบ ของใครมากที่สุดสําหรับเราเนี่ยต้องขอบอกเป็นการส่วนตัวนะครับอันดับที่1เนี่ยเราขอยกให้ฮารัมไปเลยเพราะว่าทําโชว์ออกมาได้ดีร้องเพลงได้ดีมากๆอันดับที่2ขอยกให้กับชิกิต้านะครับเสียงใสๆแล้วก็ความสามารถในการร้องเพลงให้คนฟังและมีความสุขได้เนี่ยคือชิกิต้าจริงๆอันดับที่3รุก,กะนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ารุก,กะของเรานั้นเนี่ย ไม่ได้ร้องดีหรือว่าทำได้ดีน้อยไปกว่าคนอื่นแต่ในความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็ตามยังยืนยันคำเดิมเลยว่ารุกกะเท่มากๆหล่อมากๆนะครับอีกหนึ่งคนสำหรับอายอนนั้นเราจะได้ดูกันใน E ีีต่อไปนะครับในสัปดาห์หน้านั่นเองบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยมีเรื่องเจอปัญหาอีกแล้วกับการต้องเปลี่ยนเพลงซึ่งปายางก็บอกว่าคําแนะนําที่ดีที่สุดคือเปลี่ยนเพลงเพราะว่าเพลงนี้อายอนนั้นค่อนข้างจะเลือกผิดไปหน่อยปายางใช้คําว่า อาจจะดูโลภเกินไปที่อยากจะโชว์ทุกๆอย่างออกมาขนาดนั้นดังนั้นเดี๋ยวถ้าหากลองเปลี่ยนเพลงดูจะดีขึ้นหรือเปล่าซึ่งไอยอนเนี่ยก็รับคําตามนะครับถึงแม้ว่าจะเสียใจแล้วก็กดดันเครียดกว่าเดิมมากๆจนทําให้มีน้ําตาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็พยายามซ้อมอย่างเต็มที่แล้วมารอดูกันนะครับว่าโชว์ต่อไปไอยอนนั้นจะทําออกมาได้ดีขนาดไหนคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง